ป้องกันแชมป์โลกได้18ครั้ง2สมัยนะฮะป้องกันไฟแรกได้103ป้องกันไฟ2ได้104ป้องกันไฟ3ได้105ขึ้นมาไฟละหมื่นไฟละหมื่นครับคล้ายๆว่าผมร่ำรวยมีเงินมีทองฮะเวลาชกมวยเนี่ยถนนจะโล่งเลยฮะนะคล้ายๆว่าผมรวยมันก็มีความสุขตอนที่ว่าคล้ายๆว่าผมเป็นแชมป์โลกมันก็มีความสุขฮะแต่ว่าไม่คิดว่าตัวเองจะมาลำบากเหมือนทุกวันนี้ก็ผมได้ไปปลูกบ้านพ่อแม่ตัวเองที่โคราชนะล้านสามหลังนึงเมื่อก่อนบ้านผมอยู่บนเขาได้เป็นแชมป์โลกมาก็มาขอซื้อที่อยู่ข้างล่างตรงที่เจริญเจริญหน่อยนะฮะแต่ว่าคนกินเรามีครับเพื่อนปรุงเราบางครั้งเนี่ยคู่ซ้อมผมเนี่ยผมต้องจ่ายคู่ซ้อมให้เงินคู่ซ้อมไปกินไปใช้จ่ายกันก็ครั้งละ500ครั้งละ 1,000 เงี้ยไม่รู้ว่าสมัยนี้ก็คิดว่าเยอะเหมือนกันนะส่วนมากจะรับพ่อแม่พี่น้องมากกว่าผมก็เลยไม่ได้เก็บเงินตรงนี้ไว้เพื่ออนาคตตัวเองข้างหน้าอดมือกินมือบ้างบางครั้งอ่ะต้องหนีหนี้รายวันฮะใช่ไหม120ตามเก็บตามทวงอดตะหลับขับตะนอนฮะต้องหนีหนี้รายวงรายวันฮะอยากจะนอนก็ไม่ได้นอนน้ำไปก็โดนตัดที่บ้านเจ้าหนี้มาเราก็ต้องล็อกประตูหน้าบ้านไว้ว่าไม่อยู่แล้วเขาพานกลับเนี่ยทั้งที่เราอยู่บนบ้านเจอมรสุมชีวิตอยู่ช่วงนั้นต้องเข้าตามวัดนะต้องหลบเจ้าหนี้ก็ไปเห็นหมานะมันทานข้าวอยู่หมาวัดนะแทบเยี่ยงข้าวมากินหิวจนตาลายหมดแล้วที่มีอยู่มันก็ไม่มีแค่ว่ามีแต่ผมไม่มีที่ได้มามันก็ออกไปหมดแล้วเพราะว่านานๆทุกครั้งมันไม่ใช่ผมใช้คนเดียวพ่อแม่พี่น้องผมและตัวผมนะไม่ใช้ดึงเงินเหรอคิดตัวเองว่านี่เลยเต็มโลกนี่เลยชีวิตเต็มโลกจนแทบจะฆ่าตัวตายนะสุดท้ายมาเนี่ยได้มีปัญหากับภรรยาตัวเองทุกวันนี้ตอนนี้ผมจะแก้ไขได้คือช่วงนั้นผมไม่คิดว่าการเก็บออมมันคืออะไรนะครับการเก็บออมมันคืออะไรแต่ทุกวันนี้ผมพอจะรู้การคิดออมคืออนาคตข้างหน้าของเราแต่คิดว่ามันเสียดายนะเพราะว่ามันสายไปเลยครับผมไม่รู้ฮะเพราะว่าผมไม่รู้หลายๆท่านเองก็คงได้รับฟังหรือรับชมเคสหลายๆเคสของการลงทุนนะครับผมเองไม่อยากจะเรียกมันว่าเป็นการลงทุนที่ผิดหรือถูกแต่ผมอยากจะบอกว่ามันเป็นแค่การที่เรารู้หรือไม่รู้ในการลงทุนมากกว่าแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆเนี่ยครับเรามีให้ท่านในงาน Thailand Investment Fest อย่าให้ความไม่รู้มาจำกัดความมั่งคั่งของท่านครับ